สวัสดีจ้าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม9เนาะคือเมื่อกี้เห็นแล้วว่าถุงเท้าคนละสีด้วยความที่รีบมากวันนี้ตั้งใจจะมากินแซลมอนจ้ะหลังจากที่ไม่ได้กินนานค่อนข้างจนนะจ้ะช่วงนี้ก็คือไม่ได้มากินเลยเหตุที่ต้องมากินเนาะเพราะว่าวันนึงอ่ะไปบ้านญาติมาเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่แหละก็ไปกินแบบเหมือนซูชิที่เป็นคำๆแล้วเราก็สั่งแซลมอนใช่ปะล่ะก็สั่งไปแบบ200กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายอ่ะเราก็รู้สึกเหมือนต้องระงับจิตใจไว้เพราะว่าถ้าเรากินไปมากกว่านี้มันก็จะยิ่งแพงก็เลยแบบว่าโอเคเก็บใจไว้เก็บใจไว้เก็บเงินพอเก็บเงินเสร็จอ่ะก็เลยแบบว่าโอเคมากินบุฟเฟ่เลยดีกว่าจ้ะที่เราเลือกมากินที่เซ็นทรัลพระราม9ก็เพราะว่ามันแบบว่ามันเป็นเส้นทางที่เราไปทำธุระมาพอดีเนาะเราก็เลยเลือกเซ็นทรัลพระราม9โดยปกติอ่ะเราจะกินบุฟเฟ่แซลมอนน่ะที่ซีคอนสแควร์จ้ะแต่วันนี้ก็คือไม่ไปถึงซีคอนเนาะมาที่พระราม9จ้ะกินมากเลยในจานก็จะมีประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็มาดูกันดีกว่าเนาะว่าคาโบนาโรเนี่ยจะสามารถกินแซลมอนวันนี้ได้กี่จานนี่แล้วก็บวกอันนี้ด้วยนะเป็นยำปลาแซลมอนโอเคจ้าเริ่มกินบ้างอันที่สองก็คือกำลังจะหมดแล้วเพิ่มดูจานที่สามจ้ะอันนี้ก็จะมีแบบว่าปูอัดอันนี้คือหิวนะแล้วก็ยังกินต่อไปเรื่อยๆได้สู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 ้นั่งบอกให้สู้แกเลียนของกินแกเลียนระหว่างรอให้แบบว่ารู้สึกหายอยากแซลมอนไปนิดนึงพอกินแซลมอนเยอะๆเข้าอ่ะก็จะเริ่มรู้สึกแบบมันเลี่ยนแล้วก็เริ่มกินไม่ลงใช่ไหมนี่ตัวช่วยก็คือเค้กจ้ะต่อด้วยกระเพาะปลาจ้ะเมนูแค่เลี่ยนของคาโบนาร่านะจ๊ะแม้ว่าเราจะอยากจะกินแซลมอนแค่ไหนเนาะแต่สายผักก็ต้องมาจากสายสุกะต้องมานิดนึงนะดูผักแล้วก็นี่จ้ะเคมากิเนาะวันนี้ก็คือด้วยความที่ออกบีล็อกเนาะเราก็แบบว่าอยากจะมีมันไว้แบบประดับวิดีโอสวยๆนิดหน่อยๆแต่ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยไหมอันนี้คือไม่เคยลองอันนี้ก็คือจะครั้งแรกนะจ๊ะโอเคสุกะกับเคมากิจ้ะตอนนี้ก็จะมาอยู่ที่เหมือนแบบจานสุดท้ายแล้วเนาะสักประมาณ20กว่านาทีได้อะไรเงี้ยเวลาก็จะหมดลงนี่ก็จะเป็นจานสุดท้ายตรึงก็ออกมาอยู่นอกร้านไปที่เรียบร้อยแล้วจ้ะคือก็เป็นคนที่ไม่ได้ว่ากินแบบบุฟเฟ่ชำนาญมากหรืออะไรเงาะมันอาจจะไม่คุ้มแต่ท้ายที่สุดคาโบนาโรก็รู้สึกว่ามันคุ้มทางใจนะเพราะว่านานๆทีก็มากินทีจะไม่ได้มากินบ่อยเนาะแล้วครั้งหน้านะคาโบนาโรจะพาไปที่ไหนอีกในวีล็อกสั้นๆแบบนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่ในทริปหน้าจ้ะบ๊ายบาย